สวัสดีครับคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้นำทัพช้างศึกผู้ซึ่งเป็นทั้งนักเตะและฐานะกัปตันทีมเขาพาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตซอลโลกถึง3สมัยและนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกถึง10สมัยจุดเริ่มต้นของผมในการเล่นกีฬานะครับก็คือผมเป็นคนบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยในวัยเด็กอ่ะผมเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดบ้านโป่งแล้วก็โรงเรียนเนี้ยมันจะมีกีฬาปิงปองที่โรงเรียนผมเก่งถนัดเพราะมันเป็นกีฬาเทศบาลมีเทศบาล1เทศบาล2เทศบาล3เงี้ยผมก็ได้เล่นกีฬาปิงปองเล่นมาจนผมเล่นมาแล้วก็ย้ายโรงเรียนมาผมก็มาต่อถึงม.1จากโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ได้มาเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะโรงเรียนนี้มีฟุตบอลแต่ไม่มีกีฬาปิงปองผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากกีฬาปิงปองมาเล่นฟุตบอลก็พ่อชอบกีฬาฟุตบอลด้วยครับก็ไปเล่นตอนเย็นผมก็แบบเป็นเด็กด้วยก็ไปเริ่มเตะกับพ่อเงี้ยพาพ่อลงไปเล่นในสนาม11คนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมผมก็แบบแปรบอลเล่นข้างๆสนามอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนพ่อครับเขาชื่อโกฮับครับก็คือมาสอนผมแปรบอลข้างนอกเสริมเบสิกให้ผมในการเล่นฟุตบอลว่าคอนโทรลบอลแปรบอลรับบอลยังไงอะไรเงี้ยบางทีผมก็ได้มีเพื่อนอ่ะชวนไปเดินสายครับมันจะเป็นฟุตบอล7คนผมก็ได้ไปเดินสายกับเพื่อนอะไรเงี้ยกับอาร์มสุบูเทิร์นกลางเงี้ยก็จะไปเดินสายเขาจะให้ค่าจ้างแบบ50บาท100อะไรกันบางทีผมไปเล่นกันเงี้ยเราก็ไม่ได้เงินเนี่ยได้เป็นแบบนมถุงเงี้ยครับเมื่อก่อนราชบุรีจะเป็นนมให้นมเปรี้ยวมาแบบว่าเป็นถังเลยอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วแบบเราได้ผลตอบแทนขึ้นมาอะไรเงี้ยผมเตะกันแบบตั้งแต่9โมงยันประมาณ6โมงเย็นน่ะไปสมมติว่าไปเล่นที่นี้จากอำเภอนี้แล้วก็ไปอำเภอนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปอะไรเงี้ยก็ได้เงินมาเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 2-300 อย่างเงี้ยเดือนนึงแล้วก็เกือบพันอ่ะตอนนั้นคือ1,000มันก็สูงสำหรับเราแล้วเด็กอะครับเราเรียนเสร็จจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีเตะบอลทุกวันเงี้ยเย็นๆเขาก็จะวิ่งไปซ้อมบอลมั่งอะไรมั่งเขาก็เล่นของเขาไปตามภาษาเขาอะจนเขาก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนของกีฬาอำเภอบ้านโป่งเพื่อที่จะไปแข่งแต่ละที่เขาก็ได้ได้แชมป์มามั่งไม่ได้แชมป์มั่งอะไรเงี้ยแม่ก็ดีใจนะลูกถึงแม้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่อะไรนะแม่ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าพอเห็นลูกกลับมามันก็ชื่นใจว่าแม่วันนี้หนูแข่งชนะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจในการเล่นฟุตซอลจะมีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีครับโรงเรียนของสุภุเถื่อนกลางเนี่ยครับอาจารย์สากลงามขำอ่ะเขาก็ได้แบบให้ผมอ่ะไปคัดในกีฬาฟุตซอลของเรียนอาร์มเพราะตอนนั้นโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีต้องบอกว่าเขาเก่งฟุตซอลผมก็เข้าไปเล่นในกีฬาฟุตซอลเราก็แบบไม่รู้เรื่องในกีฬาฟุตซอลเลยแต่เรามีความสามารถในการเล่นแค่นั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าฟุตซอลเล่นยังไงวิ่งยังไงเราไปถึงไปแบบผมเป็นคนเดียวอ่ะจากโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีไปรวมกับโรงเรียนอาร์มเงี้ยก็วิ่งมั่วเลยแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบได้เล่นเข้ามาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราได้ส่งรายการกทมฟุตซอลลีกครับตอนที่เราเข้ามาแข่งเราแบบทำผลงานกันดีจนเราเป็นแชมป์ในรายการกทมฟุตซอลลีกเงี้ยผมก็เลยได้คุ้นเคยกับฟุตซอลแล้วก็รู้จักฟุตซอลผมเรียนจบจากโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณผู้ประถมก่อนแล้วก็พี่น้องชื่อณรงค์ห้วยหงทองครับโทรมาหาผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองลองมาคัดฟุตซอลดูนะอะไรเงี้ยเขาให้โอกาสผมตรงเนี้ยตอนนั้นผมอยู่ที่เกาะพะงันผมเรียนจบแล้วผมไปเตะบอลเดินสายผมอยู่เกาะพะงันประมาณ1เดือนเขาก็โทรกลับมาบอกแม่เดี๋ยวหนูจะไปคัดตัวไปกับอาร์มขอให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็บอกเขาผมก็เลยแบบนั่งเรือจากเกาะพะงันคนเดียวเลยตอนนั้นเด็กอะผมอายุประมาณ17อะเราไม่รู้อะไรเลยเพราะมันไม่ได้เจริญเหมือนตอนนี้ครับต้องนั่งเรือขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็นั่งรถกลับมากรุงเทพอะไรเงี้ยเรามาคนเดียวด้วยโอ้โหแบบอ้วกแตกอ้วกแตนบนเรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาคัดวันแรกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยครับผมคัดกับการไฟฟ้าภูมิภาคครับคนก็มาคัดแบบเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ารู้จักใครเลยอ่ะแล้วอีกวันนึงอ่ะพี่น้องก็โทรหาผมว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เนี้ยเองไปคัดชลบุรีบูเวฟนะไปกับพี่เอพัทยาตอนนั้นโค้ชเอพัทยาเป็นโค้ชอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกอาร์มแล้วก็อาศัยรถพ่ออาร์มมาเพราะตอนนั้นผมไม่มีรถอะไรเงี้ยก็เลยอาศัยพ่ออาร์มมาเข้ามาคัดชลบุรีบูเวฟครับสิบเจ็ด
ปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นลีกในปี2006ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังจำได้ดีนะครับเพราะว่ามีเด็กจากราชบุรีเข้ามาสโมสรชลบุรีบลูเวฟนะครับนะฮะแล้วสองคนนั้นก็คือกฤษดาวงแก้วแล้วก็สุภวุฒิเตือนกลางเป็นเด็กตัวเล็กๆทั้งคู่นะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาเมื่อเข้ามาฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะก็รู้สึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความทุ่มเทความพยายามเพราะว่าต้องเดินทางทุกวันนะฮะมากรุงเทพทุกวันจากราชบุรีมากรุงเทพทุกวันแล้วก็มีความมุมานะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมของชลบุรีบลูเวฟในขณะนั้นเนี่ยก็จะมีสตาร์จากทีมชาติทั้งสิ้นนะเขาก็ไม่ได้แสดงถึงความกดดันหรือว่าความหวั่นไหวเลยจุดเริ่มต้นของได้เข้ามาติดฟุตซอลก็คือชลบุรีบลูเวฟที่ให้โอกาสผมแล้วก็ได้เล่นกับพวกพี่ๆเขาตอนนั้นครับพี่บัวพันวัจันทาพี่เลิศชายพี่ซีพี่หลังพวกอะไรเงี้ยพี่บอลพี่บอยตอนนั้นคือแบบทีมชาติทั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้ามาร่วมเล่นกับพวกพี่เขาต่อมาเนี่ยฮะเข้าไปอยู่ในทีมชลบุรีเนี่ยก็ได้แชมป์ลีกกับทีมชลบุรีบลูเวฟในปีนั้นนะฮะในปีแรกนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเลยในด้านของการเป็นสโมสรฟุตซอลอาชีผมได้ติดทีมชาติอายุ23ปีตอนนั้นอยู่23เพราะโค้ชปูปิดเข้ามาทำทีมชาติก็เข้ามาเป็นโค้ชตอนนี้เขาจะให้โอกาสเด็กดาวรุ่งในเล่นในรายการเนี้ยครับเพราะพวกพี่ๆเขาจะเล่นพวกเวิร์คคัพชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็เลยอยากสร้างเด็กขึ้นมาผมก็เลยถูกเลือกเป็นในรายการนั้นครับผมแล้วก็ได้คุมทีมโดยณหำสุพลเสนาเพ็งครับก็ผมก็เลยได้ติดทีมชาตินะตอนนั้นครับผมกฤษดาวงแก้วก็ได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วหลังจากโอกาสตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยพลาดอีกเลยนะครับเขาอยู่ในสารบบทีมชาติมาตั้งแต่ทีมชาติชุดใหญ่นะมาตั้งแต่ปี2010รับใช้ชาติเสียสละเพื่อชาติทำงานอย่างหนักเพื่อชาติมาตลอดนะครับแต่ว่ากัปตันช้างนะครับก็เป็นชื่อเรียกนะครับที่พวกเราก็น่าจะคุ้นเคยนะครับก็เริ่มในเรื่องของการที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกัปตันเนี่ยในปี2011ก่อนนะครับ2012เนี่ยเขาก็เป็นกัปตันทีมนะครับในการแข่งขันชุดฟุตซอลโลกที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับในปีนั้นนะครับก็ตรงนี้นะมันก็หมายถึงว่าแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยกัปตันช้างอาจจะมาเป็นกัปตันด้วยความบังเอิญตรงนั้นก็อาจจะมีเรื่องเล่ากันว่าเขาถูกอัมบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นไงก็คือว่าพวกพี่ๆชุดที่เขาอยู่ก่อนอ่ะทีมชาติชุดใหญ่อ่ะเขาได้ออกไปหมดเลยครับแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็ได้ประชุมกันนะเรื่องนักเตะเข้ามาประชุมกันว่าหาเลยกันว่าหากัปตันทีมชาติคนใหม่อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบเข้ามาแล้วก็จะมีอาร์มครับสุภุเถื่อนกลางแล้วก็เนิร์ดครับจิรวัฒน์สอนวิเชียรนะเขาก็เลยแบบว่ามันก็เลยรวมหัวกันนะในห้องนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยเสนอชื่อช้างเลยอะไรเงี้ยเหมือนแกล้งผมครับอ่าบอกช้างครับช้างครับไอ้เนื้อก็บอกช้างครับอะไรเงี้ยก็ช่วยกันพูดอะไรเงี้ยตอนนั้นโค้ชน้อยบงการครับเป็นโค้ชอยู่เขาเลยผมเอาช้างเป็นกัปตันทีมเนี่ยมันคือเป็นที่มาที่ให้ผมเป็นกัปตันทีมชาตินะครับผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงกัปตันช้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเขาได้รับความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่มันสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นกัปตันทีมกีฬาทีมนึงที่อยู่ในระดับโลกนะครับแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าเขาเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนมีไหวพริบค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เรียนรู้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสามารถนำทีมหรือว่ามีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำที่ทำให้เราเนี่ยพูดได้เต็มปากนะฮะหรือว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกฤษดาวงแก้วในฐานะกัปตันแล้วทุกคนก็ให้เกียรติเขาเรียกเขาว่ากัปตันก็รู้สึกกดดันมากๆครับตอนแรกคือแบบ
พวกพี่บัวเขาเป็นกัปตันทีมแล้วพี่พงษ์ว่าอะไรเขาทําได้ดีมาตลอดอ่ะแบบเราก็ควรที่จะทํายังไงอะไรก็แบบมาคิดแล้วมันก็รู้สึกดีใจนะว่าถามว่าดีใจมั้ยก็เป็นกัปตันทีมก็ดีใจแล้วแบบผมก็ทําทุกวิถีทางที่มันให้ตัวเองแบบพัฒนาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นกัปตันทีมอะไรเงี้ยครับผมความสำเร็จในการเล่นฟุตซอลผมก็คือผมต้องขอบคุณน้ำดับและขอบคุณสโมสรนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมพวกพี่ๆครับที่เขาวางรากฐานมาให้กับน้องๆแล้วตัวผมเองก็ได้เรียนรู้จากพวกพี่ๆเขาที่เขาสอนไว้แล้วก็ทั้งบอร์ดบริหารเองทั้งเพื่อนร่วมทีมเองน้องๆเองเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าผมตัวคนเดียวแล้วพาทีมสำเร็จอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการลงเล่นทุกครั้งที่ผมมีโอกาสลงเล่นฟุตซอลของสโมสรอะไรเงี้ยก็แบบพยายามตอบแทนให้สโมสรให้ได้มากที่สุดครับก็มันรู้สึกดีใจครับที่เราได้แชมป์ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้แชมป์ตลอดไปนะแต่คือบางครั้งเราก็ปีนั้นเราก็ผิดหวังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมดีใจนะที่ผมสามารถทำแชมป์ได้กับทีมบูเวฟครับ11สมัยนี้ครับผมที่ประทับใจในตัวพี่ช้างคือพี่ช้างเนี่ยมีความเป็นผู้นำทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติพี่ช้างเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงเล่นแกเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเอาอะไรนะใส่ใจแฟนคลับเป็นคนเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่แฟนคลับติดตามแกเยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะบทบาทความเป็นผู้นำคือเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็ของเพื่อนๆในทีมได้เป็นอย่างดีสามารถแนะนำเทคนิคการเล่นให้แก่น้องๆได้ค่ะเขาก็ทำไฟฝันของเขาที่ว่าเขาอยากได้ติดทีมชาตินักฟุตซอลแล้วเขาก็ได้ประสบความสำเร็จตรงนั้นเขาก็ได้ไปฟุตซอลโลกทีมแชมป์เอเชียอะไรเนี่ยเขาก็ได้ไปก็เหมือนว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านเนาะเพราะเด็กๆแถวนี้ก็ใครทุกคนก็ยังอยากจะเป็นแบบช้างอะแรงบันดาลใจของผมคือพ่อของผมนะพ่อแม่ของผมนี่แหละผมคิดว่าพ่อผมก็เตะบอลด้วยแล้วก็แม่ผมก็ทำงานเนี้ยคือผมเห็นว่าเขาลำบากเพื่อเราอ่ะเราก็ควรแบบทุ่มเทจากในด้านกีฬาตรงเนี้ยเพื่อตอบแทนเขาอ่ะแรงบันดาลใจของผมนะคือผมอยากให้เขาสบายอยากให้เขาได้มีแบบเหมือนคนอื่นบ้างอะไรได้กินของดีๆอะไรเงี้ยตัวผมเองด้วยนะก็อยากเป็นแบบนั้นก็คือผมก็เลยถึงสู้ถึงทุกวันนี้ครับผมแต่เราภูมิใจตรงนี้ว่าลูกเราได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่แม่ดีใจภูมิใจในตัวเขาจากเล็กๆแบบคือเขาเป็นคนที่แบบครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จนทุกวันนี้เขาได้ปลูกบ้านให้แม่ได้อยู่ความสำเร็จของลูกอ่ะเราดีใจกับเขาเรารักเขาบางครั้งอ่ะคิดถึงแต่ก็แบบเขาทำไงได้อ่ะลูกติดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยถึงทุกวันเนี้ยเราไม่ได้ภูมิใจที่ว่าเขาจะต้องเป็นกัปตันทีมที่ใหญ่หรือว่าอะไรแต่เราภูมิใจในตัวเขาที่ว่า1ความใฝ่ฝันของเขาคือเขาตั้งใจที่จะทำตรงนี้แล้วเขาก็ทำสำเร็จเขาตั้งใจเล่นฟุตซอลเขาก็ทำสำเร็จมาแล้วแต่แม่ก็คิดว่าเขาก็สุดๆแล้วนะคือเขาก็เก่งสุดๆแล้วอะที่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้คือพี่น้องก็ดีใจภูมิใจในตัวเขามากวิธีการฝึกซ้อมก็คือผมก็ต้องเตรียมร่างกายของตัวเองครับร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้แบบ
ก็เลยเราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่เลยคือต้องฟิตเนสให้มากขึ้นในการซ้อมดูแลร่างกายตัวเองถ้าร่างกายเราไม่ดีเงี้ยแรงปะทะเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนอาหารการกินอะไรเงี้ยและการพักผ่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเตรียมร่างกายด้วยการแบบฟิตเนสให้มากขึ้นดูแลร่างกายกินอาหารให้มันดีเพื่อไม่ได้ซ้อมทุกวันเพราะในการซ้อมอ่ะ2ชั่วโมงเนี่ยคือมันเข้มข้นมากในการซ้อมในทุกวันทั้งเราจะซ้อมเช้าเย็นเงี้ยทีมชาติด้วยทีมสโมสรด้วยหลังจากจบสโมสรก็ไปทีมชาติเงี้ยเมื่อก่อนมันจะติดรายการเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลร่างกายให้มันดีที่สุดก็รู้สึกกดดันนะครับแต่คือผมเป็นคนที่คิดมากเลยนะคือตอนนั้นผมเข้ามาซ้อมกับรุ่นพี่ๆครับตอนนั้นเป็นโค้ชปูปิดครับเข้ามาประคุมทีมเงี้ยแล้วผมก็ได้เข้ามาซ้อมโค้ชปูปิดก็แบบลูกสูตรลูกคอร์เนอร์ลูกคิกอินอะไรเงี้ยมันจะเยอะไปหมดเลยพอเราเข้ามาที่หลังพี่ๆเขาเงี้ยเราต้องเรียนรู้ให้ทันพี่ๆพอพี่ๆเขาจะไม่มารอเราหรอกว่าเราเอ้ยอย่างงี้จะเล่นได้ไหมอะไรเนี่ยแต่คือเขาจะบอกเราก็ต้องศึกษาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมเข้ามาแบบโหยากมากเลยเราเป็นตัววิ่งเงี้ยเราก็วิ่งไม่ถูกก็โดนด่าเราไปออกบอลไม่ดีเราก็โดนบ่นแบบโดนด่าอยู่ดูนะเราทีนี้ผมแบบคิดแบบพรุ่งนี้เช้ากูต้องทำให้ดีผมกลับไปผมไม่เอากระดาษมาผมจดแบบตัว1เคลื่อนที่ยังไงตัว2เคลื่อนที่ยังไงตัว3เคลื่อนที่ยังไงเลยแบบคือคิดแบบกลับไปดูทุกวันจนแบบมันทำได้อย่างเงี้ยมันทำได้ผ่านเซคชั่นแรกแล้วไป2 3ปึ๊บจนแบบโอเคแล้วเงี้ยเลยแบบมันก็รู้สึกแบบเรากดดันมากอะตอนนั้นเราก็เลยแบบด้วยการที่เราจำไม่หมดหรอกแต่คือเราจดเอาไว้จำเงี้ยเราก็เลยรอดจากตรงนั้นมาแล้วก็เลยแบบเรียนรู้เพิ่มเติมจากรุ่นพี่อีกที่เขาสอนให้เราเงี้ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแพชชั่นนะครับด้วยความรักในกีฬานี้นะครับแล้วก็มีความกล้าพอที่จะต่อสู้นะครับเมื่อเดินทางมาอยู่ในระบบของฟุตซอลแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความทุ่มเท 100% ตลอดเวลาแมตช์ที่ผมประทับใจครับที่ได้แชมป์คือผมส่วนตัวผมนะผมจะประทับใจทุกๆแมตช์ทุกๆเกมที่ผมลงเล่นทุกครั้งที่ผมได้เชียร์เพื่อนหรืออะไรเงี้ยผมประทับใจทุกเกมนะคือแต่ให้ผมประทับใจสุดก็คือผมว่าผมประทับใจพิเศษแล้วกันคิดว่าพิเศษก็คือว่าในการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเราไม่เคยเป็นแชมป์เลยเราไปทีไรเราแพ้ตกรอบแรกตลอดเลยอะไรเงี้ยในทีมในตัวแทนประเทศไทยเงี้ยแล้วปีนั้นปี2006เนี่ยเราไปเราเป็นแชมป์เนี่ยเป็นแชมป์รายการนี้เราแบบรู้สึกแบบดีใจมากๆครับดีใจที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราได้แชมป์รายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับเราชนะอิหร่านนัดจริงลูกโทษเงี้ยผมเลยรู้สึกแบบประทับใจมากทุกคนแบบน้ำตาไหลร้องให้เลยแบบในสนามณตอนนั้นครับมันก็รู้สึกแบบโอ้เราปลดล็อกแล้วอะในรายการนี้ที่เราโดนยิงมาตลอดเราตกรอบแรกมาตลอดเราเลยมาประสบความสำเร็จเนี้ยผมเลยแบบรู้สึกประทับใจตรงนี้แล้วเพราะมันเป็นเวทีเอเชียด้วยครับก็คือแมตช์เนี้ยที่ความทรงจำของผมเสน่ห์ของกีฬาฟุตซอลก็คือว่าผมคิดว่าแบบเกมมันเร็วครับมันทำประตูกันได้ตลอดเวลาคือเราพูดจริงว่าถ้าเป็นเกมที่มันดูเดือดจริงๆอ่ะคือเราไม่มีเวลาที่แบบก้มหน้าปุ๊บเป็นประตูได้เลยคนดูนะสมมุติถ้าเราเมอไปหันไปคุยเงี้ยมันสามารถยิงกันได้เพราะมันเร็วมันทำประตูกันได้ตลอดเวลาครับ1นาทีเราสามารถทำได้2ประตู3ประตูก็มีใน1นาทีเงี้ยแบบว่าในเกมนั้นนะครับผมคิดว่ามนต์เสน่ห์ของมันคือการทำประตูแล้วการเพรสซิ่งกันอะไรรวดเร็วครับผมในวัยเด็กก็คือผมก็มีบ้างนะว่าแบบชั่ววูบมันคือหนึ่งแบบอยากติดเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือมันต้องมองเป้าหมายของเราว่าเราอยากทำอะไรให้มองเป้าหมายตรงนั้นแล้วก็ทำตามที่เราต้องการเราฝึกฝนไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันไม่รู้หรอกว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้แต่เราถ้าเราพยายามทำผมว่ามันทำได้แน่นอนถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคิดว่ามันทำได้มันก็จะทำได้ผมอยากให้น้องๆทุกคนฟังโค้ชฟังพ่อฟังแม่แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆแล้วก็ไม่ท้อไม่ถอย
วันหนึ่งมันจะเป็นวันที่ประสบความสำเร็จเช่นอย่างผมเนี้ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะมาติดทีมชาติในวันนี้แล้วมีสโมสรได้มีเงินเดือนอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยคิดว่าโตขึ้นมาผมจะมีเงินแต่คือตรงเนี้ยผมทำได้สำเร็จแล้วแล้วคือแบบว่าผมมีเงินมีรถมีบ้านมีได้ดูแลพ่อแม่ของผมมันมาจากกีฬาถ้าเราทำมันดีมันตอบแทนเราครับก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้แล้วอดทนเพื่อเป้าหมายของเราเพื่อครอบครัวของเราจากนักกีฬาที่มีความใฝ่ฝันอยากจะติดทีมชาติไทยด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมมุ่งมั่นที่จะเอาดีในกีฬาชนิดนี้กัปตันช้างได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่หยุดล่าฝันของเขาได้นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้